สวัสดีครับคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงเวลาของรายการใจถึงใจกับผมเอกพลอยู่บุญมีณชุมแพรับหน้าที่ดำเนินรายการในวันนี้นะครับจะถึงใจวันนี้ครับคุณผู้ฟังเราจะมาอัปเดตเกี่ยวกับข่าวสารทางด้านของแรงงานนะครับคุณผู้ฟังซึ่งในช่วงที่ผ่านมาหลังจากที่มีการได้มอบนโยบายของทางรัฐบาลแล้วนะครับกระทรวงหลายกระทรวงเองนะครับก็ได้มีการขยายผลอย่างต่อเนื่องในเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจและรวมไปถึงนะครับในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในเรื่องของการมอบงานทำนะครับและรวมไปถึงนะครับการหางานในต่างประเทศสำหรับคนที่สนใจนะครับที่จะไปทำงานที่ต่างประเทศอีกด้วยนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับคุณผู้ฟังการทำงานที่ต่างประเทศนั้นนะครับก็ต้องมีไปอย่างถูกต้องนะครับถ้าหากเราไปแบบผิดกฎหมายเนี่ยเรื่องสิทธิสวัสดิการต่างๆนะครับที่อาจจะได้รับก็อาจจะถูกโกงได้หรือว่าอาจจะถูกเพิกเฉยในเรื่องของการรักษาพยาบาลยาหรือการเดินทางรวมไปถึงนะครับสิทธิในการป้องกันตัวเองเนี่ยจากสถานทูตเองนะครับถ้าหากเราไปแบบผิดกฎหมายนะครับสิ่งเหล่านี้เองเนี่ยเราก็จะไม่มีเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่สามารถป้องกันตัวเราเองได้ถ้าหากเราอยู่ต่างที่ต่างถิ่นนะครับคุณฟังอย่างไรก็ตามนะครับก็ควรที่จะไปแบบถูกกฎหมายดีกว่านะครับเราพูดถึงรายละเอียดของข่าวสารเลยนะครับคุณฟังทางด้านของนายพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนะครับได้เป็นประธานในการประชุมมอบนโยบายแก่ผู้บริหารและก็เจ้าหน้าที่สถาบันส่งเสริมความปลอดภัยอาชีวะอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานหรือว่าในส่วนของสสปท.นะครับณห้องประชุมกองความปลอดภัยแรงงานชั้น4นะครับโดยทางด้านของท่านรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานครับได้มีการกล่าวนะครับว่าสสปท.นะครับเป็นองค์กรมหาชนนะครับที่อยู่ภายใต้การกำกับของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานซึ่งมีภารกิจในการส่งเสริมความรู้ทางด้านความปลอดภัยและการทำงานนะครับให้กับผู้ปฏิบัติงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการส่งเสริมความรู้นะครับและความปลอดภัยอาชีวะอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานให้กับแรงงานนะครับทุกระดับโดยใช้งานวิชาการนะครับจากการทำงานวิจัยการจัดทำมาตรฐานและการพัฒนานวัตกรรมในการทำงานเชิงรุกนะครับคุณผู้ฟังและรวมไปถึงนะครับการนำไปสู่การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการทำงานนะครับซึ่งที่ผ่านมาครับคุณผู้ฟังทางสสปท.เนี่ยได้มีการเผยแพร่หรือว่าเผยองค์ความรู้นะครับจากงานวิจัยจากการทำมาตรฐานนะครับด้านความปลอดภัยโดยการอบรมนะครับผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านความปลอดภัยจำนวนกว่า 25,000 คนทั่วประเทศจากสถานประกอบการนะครับ6,000 แห่งจะทำคู่มือนะครับแนวทางในการปฏิบัติด้านความปลอดภัยครับจำนวน28เรื่องแล้วก็รวมไปถึงงานวิจัยทางด้านของความปลอดภัยเพื่อการต่อยอดเป็นแนวปฏิบัตินะครับอีก5เรื่องซึ่งก็มีผู้ที่สนใจในการดาวน์โหลดผ่านทางเว็บไซต์มากมายกว่า 500,000 ครั้งนะครับคุณผู้ฟังโดยทางด้านของภารกิจของทางสสปท.ครับคุณผู้ฟังเรียกได้ว่านะครับมีบทบาทสำคัญนะครับเกี่ยวกับทางสังคมเป็นอย่างมากครับคุณผู้ฟังในการที่จะเป็นการสร้างความตระหนักรู้นะครับปลุกจิตสำนึกนะครับด้านความปลอดภัยในการทำงานนะครับให้เกิดขึ้นนะครับภายในแรงงานและก็สังคมโดยรวมเพราะว่าหากที่ไหนนะครับมีความปลอดภัยที่นั่นนะครับย่อมมีการสูญเสียทางด้านเศรษฐกิจหรือว่าชีวิตที่น้อยลงนั่นเองครับคุณผู้ฟังซึ่งทางด้านของท่านรัฐมนตรีครับก็ได้มีการมอบหมายให้ผู้บริหารนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยขอให้ทางสสปท.ครับดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลในการคุ้มครองสิทธิแรงงานให้มีความปลอดภัยในการทำงานนำไปสู่นะครับการลดสถิติการประสบอันตรายและโรคจากการทำงานในระยะยาวและขอให้ทางสสปท.นะครับประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งภายในประเทศและก็ทางต่างประเทศนะครับแล้วก็รวมไปถึงของทางกระทรวงแรงงานและว่ากระทรวงที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นในส่วนของกระทรวงมหาดไทยกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อเป็นการบูรณาการร่วมกันในการทำงานด้านความปลอดภัยให้การคุ้มครองนะครับทุกกลุ่มเป้าหมายของพี่น้องประชาชนชุมชนโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ร่วมกันในการก่อให้เกิดความปลอดภัยเชิงป้องกันและก็ทุกภาคส่วนเนี่ยมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือซึ่งกันและกันอีกด้วยนะครับก็เป็นสิ่งหนึ่งนะครับที่ทางรัฐบาลหรือว่าทางกระทรวงแรงงานเองเนี่ยได้เล็งเห็นถึงความปลอดภัยของแรงงานด้วยเช่นเดียวกันนะครับนอกเหนือจากในส่วนของความปลอดภัยแล้วนะครับคุณฟังทางด้านของทางกระทรวงแรงงานเองนะครับโดยกรมการจัดหางานครับก็ได้มีการเผยนะครับว่าภายในปี2567นี้นะครับทางกระทรวงแรงงานเองเนี่ยจะมีการดำเนินการขยายตลาดแรงงานไทยนะครับอย่างถูกต้องตามกฎหมายนะครับในต่างประเทศจำนวนกว่า 100,000 อัตรานะครับคุณผู้ฟังซึ่งใครที่ฟังอยู่ณปัจจุบันนี้นะครับใครอยากไปทำงานต่างประเทศก็ลองฟังดูนะครับพูดในส่วนของตลาดแรงงานเดิมครับคุณผู้ฟังที่มีความต้องการครับจ้างแรงงานเพิ่มขึ้นในตำแหน่งใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของประเทศสวีเดนประเทศฟินแลนด์ประเทศอิสราเอลประเทศญี่ปุ่นแล้วก็สาธารณรัฐเกาหลีและรวมไปถึงไต้หวันครับคุณผู้ฟังทางด้านของแรงงานใหม่นะครับที่จะเป็นประเทศใหม่นะครับคุณผู้ฟังที่มีแนวโน้มในความต้องการในการจ้างงานจากแรงงานไทยรวมทั้งนะครับการเจรจานะครับเพื่อให้เกิดการจัดทำข้อตกลงร่วมกันทางด้านของแรงงานมุ่งประโยชน์สูงสุดนะครับต่อแรงงานไทยโดยเน้นนะครับไปที่กลุ่มแรงงานนะครับกึ่งฝีมือแล้วก็ทัก
ักษะฝีมือซึ่งทางด้านของราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบียนะครับก็มีความต้องการนะครับในส่วนของตำแหน่งพยาบาลผู้ช่วยพยาบาลผู้ดูแลผู้ป่วยและคนชราประเทศกาตาร์ครับคุณผู้ฟังต้องการแรงงานทางด้านของการก่อสร้างภาคบริการนะครับเกี่ยวกับภาคท่าอากาศยานและรถไฟภาคการท่องเที่ยวสุขภาพและก็การขนส่งนะครับทางด้านของประเทศจอร์แดนครับคุณผู้ฟังต้องการแรงงานภาคการเกษตรนิวซีแลนด์ครับคุณผู้ฟังต้องการแรงงานทางด้านของทักษะฝีมือภาคการบริการภาคเกษตรและแรงงานที่มีทักษะความรู้ความชำนาญเฉพาะสาขาที่ขาดแคลนนะครับนั่นก็คือทางด้านของสถาปนิกนะครับผู้เชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายทันตแพทย์นะครับแล้วก็พยาบาลวิชาชีพในส่วนของประเทศโปรตุเกสครับคุณผู้ฟังก็ต้องการแรงงานเกี่ยวกับในเรื่องของทางด้านเกษตรกรรมแล้วก็แรงงานร้านอาหารนะครับทางด้านของออสเตรเลียครับคุณผู้ฟังต้องการพ่อครัวคนไทยนะครับที่มีประกาศนียบัตรจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงานซึ่งในระยะต่อไปนะครับคุณผู้ฟังทางด้านของทางกระทรวงแรงงานเองเนี่ยจะเร่งในการหารือร่วมกันกับหลายฝ่ายนะครับทั้งนายจ้างในต่างประเทศนะครับแล้วก็ประเทศปลายทางภาคเอกชนนะครับในประเทศไทยตลอดจนนะครับหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดส่งแรงงานไทยนะครับไปทำงานที่ต่างประเทศทั้งนี้นะครับคุณผู้ฟังหากส่งแรงงานไทยไปทำงานที่ต่างประเทศนะครับได้ถึง 100,000 คนนะครับนอกจากจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของแรงงานไทยทั้งหมดนะครับให้ดีขึ้นแล้วยังทำให้ 100,000 ครอบครัวนะครับของแรงงานมีโอกาสในการยกระดับคุณภาพชีวิตตามไปอีกด้วยนะครับประชาชนนะครับที่ต้องการในการเดินทางไปทำงานที่ต่างประเทศนะครับคุณผู้ฟังหรือว่าใครที่ฟังอยู่ที่อยากจะมีการส่งแรงงานไปทำงานที่ต่างประเทศเนี่ยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัดนะครับและรวมไปถึงนะครับสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครทุกเขตพื้นที่หรือว่าทางสายด่วนกระทรวงแรงงานครับที่เบอร์1506-2กรมการจัดหางานนั่นเองนะครับใครที่อยู่ในภาคส่วนของแรงงานเองนะครับก็ลองศึกษาข้อมูลครับคุณฟังหรือว่าคุณฟังท่านใดนะครับที่สนใจในการที่จะไปทำงานที่ต่างประเทศหรือว่าคนในครอบครัวเนี่ยสนใจไปทำงานที่ต่างประเทศก็ลองศึกษาข้อมูลตามสายด่วนหรือว่าผ่านทางเว็บไซต์ของทางกระทรวงแรงงานได้เช่นเดียวกันนะครับไปทำงานอย่างถูกกฎหมายมีสวัสดิการได้เงินแล้วก็ปลอดภัยอย่างแน่นอนนะครับในส่วนช่วงต่อไปนะครับไปรับฟังสกู๊ปพิเศษนะครับสำหรับคนที่อยู่ในช่วงเวลาเกษียณแล้วนะครับก็จะมาพูดถึงนะครับเคล็ดลับความรู้ดีๆนะครับว่าจะทำอย่างไรในช่วงเกษียณเนี่ยได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขครับเราเคยคิดไหมคะว่าเมื่อชีวิตเราถึงวัยเกษียณแล้วเราอยากจะใช้ชีวิตแบบไหนเราต้องมีเงินเท่าไหร่ถึงจะใช้ชีวิตอย่างสุขสบายแล้วเงินเก็บที่เราเตรียมเอาไว้นี่เพียงพอแล้วหรือยังในสภาวะปัจจุบันเนี่ยนะคะเราต้องเจอความจริงที่ว่าข้าวของแพงขึ้นนั่นก็คืออัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นนะคะทำให้เงินที่เราเก็บออมเตรียมตัวไว้ใช้หลังเกษียณเนี่ยอาจจะมีไม่พอใช้นะคะนอกจากนี้ด้วยการแพทย์และเทคโนโลยีที่ดีขึ้นก็ทำให้เรามีชีวิตยืนยาวขึ้นนะคะเราก็ยังจะพบการเปลี่ยนแปลงในตัวของเราเองด้วยนะคะเปลี่ยนแปลงจากวัยทำงานไปเป็นวัยเกษียณอายุนะคะด้วยสภาพร่างกายที่เปลี่ยนไปนะคะสภาพจิตใจที่เราอาจจะเปลี่ยนไปนะคะแล้วก็ด้วยสภาพสถานะทางสังคมและการเงินที่อาจจะเปลี่ยนแปลงไปด้วยนะคะทุกๆคนจะต้องเจอการเปลี่ยนแปลงนี้นะคะดังนั้นเราควรทำใจยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นค่ะหลักง่ายๆที่เราจะคุยกันวันนี้นะคะก็คือการเตรียมตัวยอมรับนะคะในสิ่งที่จะเกิดขึ้นขอเรียกง่ายๆว่า3ตอนนั่นเองค่ะ1ก็คือเตรียมตัว2ก็คือเตรียมใจและ3ก็คือเตรียมเงินค่ะเรามาคุยกันด้วยตอนแรกเลยค่ะเรื่องของการเตรียมตัวนะคะร่างกายคนเรานี่ก็เหมือนเครื่องจักรนะคะก็ย่อมเสื่อมสภาพไปตามวัยนะคะอย่างน้อยที่สุดเราก็ควรจะมันตรวจสุขภาพประจำปีนะคะนอกเหนือจากการตรวจสุขภาพประจำปีแล้วเราก็ควรจะเตรียมตัวในเรื่องของการดูแลสุขภาพไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารการกินนะคะการออกกำลังอย่างสม่ำเสมอนะคะตลอดจนการพักผ่อนนอนหลับค่ะหากเราตรวจพบว่าเรามีโรคที่ต้องรักษานะคะเราก็ควรจะรักษาตั้งแต่เนิ่นๆนะคะอย่าปล่อยให้เป็นไปจนเนิ่นนานแล้วก็เกินการเยียวยาค่ะนอกเหนือจากการเตรียมร่างกายให้พร้อมเราก็ควรจะต้องปรับปรุงที่อยู่อาศัยเพื่อเตรียมรับกับร่างกายของเราที่เสื่อมโทรมลงไปด้วยค่ะการปรับปรุงที่อยู่อาศัยเนี่ยก็อาจจะเริ่มได้ตั้งแต่การติดราวจับบางจุดในห้องน้ำนะคะเพื่อป้องกันอุบัติเหตุนะคะการติดไฟส่องสว่างเป็นบางจุดนะคะแม้กระทั่งการขยายพื้นที่ห้องนอนนะคะหรืออาจจะต้องย้ายห้องนอนลงมานอนข้างล่างนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นก็จะได้ลดความเสี่ยงจากการขึ้นลงบันไดนั่นเองค่ะและอย่าลืมเตรียมข้อมูลเผื่อฉุกเฉินเอาไว้ด้วยนะคะข้อมูลเหล่านี้ก็เช่นข้อมูลประวัติการรักษาของตัวเองนะคะประวัติการใช้ยาประวัติการแพ้ยาโรงพยาบาลที่รักษานะคะอย่าลืมบอกข้อมูลเหล่านี้ให้แก่ญาติหรือลูกหลานเอาไว้ด้วยนะคะข้อที่2นะคะก็คือเรื่องของเตรียมใจค่ะการเตรียมใจก็คือการยอมรับกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นนะคะกำลังใจเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญนะคะกำลังใจจากคนรอบข้างก็สำคัญแต่กำลังใจที่สำคัญยิ่งกว่าก็คือกำลังใจจากตัวเองค่ะ
วิธีการสร้างกำลังใจให้ตัวเองนะคะก็คือการเห็นคุณค่าในตัวเองยกตัวอย่างเช่นเรายังสามารถไปไหนมาไหนเองได้ช่วยเหลือตัวเองได้นะคะสามารถทำกิจกรรมที่ร่วมกับคนอื่นแล้วก็มีประโยชน์ต่อสังคมได้นะคะสิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นการสร้างกำลังใจให้ตัวเองได้ค่ะ3ต่อตัวที่3นะคะนั่นก็คือเรื่องของการเตรียมเงินค่ะเรื่องของการเตรียมเงินเนี่ยจะต้องผูกพันกับไลฟ์สไตล์หรือวิถีชีวิตนะคะดังนั้นเราต้องกำหนดก่อนว่าเราจะใช้วิถีชีวิตหรือไลฟ์สไตล์แบบไหนภายหลังวัยเกษียณอายุนะคะอย่างน้อยที่สุดเราต้องคำนึงถึงว่ารายได้จะต้องมีมากกว่าค่าใช้จ่ายเสมอค่ะยกตัวอย่างเช่นถ้าเราอยากจะมีชีวิตหลังเกษียณอย่างพอสุขสบายพอมีพอกินพอใช้นะคะเราอาจจะต้องการใช้จ่ายเดือนนึงประมาณ 15,000 บาทถึง 20,000 บาทเนี่ยถ้าเราต้องอยู่ไปอีก20ปีหลังเกษียณอายุเราก็คงจะต้องเตรียมเงินเอาไว้ใช้จ่ายประมาณ4ล้านถึง6ล้านบาททีเดียวค่ะดังนั้นถ้าเราอยากจะใช้ชีวิตหลังเกษียณอย่างสุขสบายเราควรเตรียมค่าใช้จ่าย6เรื่องด้วยกันค่ะเรื่องที่1ก็คือเรื่องของค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิตประจำวันนะคะโดยมากก็จะเป็นเรื่องของค่าอาหารการกินค่าใช้จ่ายในบ้านรวมถึงค่าเดินทางนะคะส่วนนี้ก็จะเป็นประมาณ 50% ของค่าใช้จ่ายต่อเดือนค่ะข้อที่2นะคะก็คือค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพนะคะค่าใช้จ่ายข้อนี้ไม่รวมถึงค่ารักษาพยาบาลนะคะค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาสุขภาพก็อย่างเช่นเราซื้อวิตามินหรืออาหารเสริมมาทานเราไปฟิตเนสออกกำลังนะคะหรือแม้กระทั่งเราไปนวดแผนไทยนั่นเองค่ะค่าใช้จ่ายส่วนนี้อยู่ประมาณ 15% ของค่าใช้จ่ายต่อเดือนค่ะค่าใช้จ่ายส่วนที่3นะคะก็คือค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลทั้งนี้ค่าใช้จ่ายส่วนนี้ประมาณการได้ยากว่าจะคิดเป็นร้อยละเท่าไหร่ในแต่ละเดือนนะคะเนื่องจากว่าขึ้นกับโรคที่เราต้องรักษาระยะเวลาที่ต้องรักษาแล้วก็สถานพยาบาลที่จะต้องไปใช้บริการค่ะเราก็ควรจะพิจารณาการใช้สิทธิหรือสวัสดิการการรักษาเป็นลำดับแรกนะคะเช่นถ้าเราเป็นข้าราชการเราก็ใช้สิทธิรักษาพยาบาลของข้าราชการนะคะหรือเราใช้สิทธิรักษาพยาบาลแบบบัตรทองนะคะหรือแม้กระทั่งว่าบางท่านเนี่ยได้ทำประกันชีวิตพ่วงด้วยประกันสุขภาพเราก็จะสามารถใช้สิทธิประกันสุขภาพตรงนั้นได้ด้วยค่ะข้อที่4ก็คือค่าใช้จ่ายเพื่อความสุขและก็ให้รางวัลแก่ตัวเองนะคะยกตัวอย่างเช่นค่าเดินทางท่องเที่ยวค่าสังสรรค์กับเพื่อนฝูงนะคะเป็นต้นค่ะค่าใช้จ่ายส่วนนี้ไม่ควรเกิน 15% ของค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนค่ะค่าใช้จ่ายในข้อที่5ก็คือค่าใช้จ่ายในกิจกรรมต่างๆของครอบครัวนะคะยกตัวอย่างเช่นให้ค่าขนมแก่ลูกหลานนะคะหรือของขวัญแก่หลานเล็กๆน้อยๆนะคะหรือแม้กระทั่งให้เป็นเงินขวัญถุงในโอกาสพิเศษต่างๆค่ะค่าใช้จ่ายข้อที่6นะคะก็คือค่าใช้จ่ายเพื่อการบริจาคนะคะหรือทำบุญค่ะเช่นเราไปทำบุญที่วัดนะคะหรือบริจาคให้กับมูลนิธิเป็นต้นค่ะหลายคนกังวลนะคะว่าเราจะมีเงินเพียงพอใช้สำหรับยามเกษียณอายุจนถึงบ้านปลายชีวิตหรือไม่นะคะแล้วเราจะต้องเป็นภาระให้ลูกหลานหรือเปล่านะคะเงินที่เราออมมาไว้เพื่อใช้หลังเกษียณอายุเนี่ยจะพอหรือไม่พอก็ขึ้นกับ3ปัจจัยหลักด้วยกันนะคะข้อที่1นะคะก็คือเงินออมตั้งต้นนะคะการที่เราเริ่มออมเงินตั้งแต่เนิ่นๆนะคะยิ่งออมเร็วยิ่งดีจะทำให้เราสามารถใช้เงินตั้งต้นหรือเงินออมก้อนนี้ให้ออกดอกออกผลได้มากกว่าแล้วก็นานกว่าคนที่ออมทีหลังค่ะข้อที่2ก็คือจำนวนเงินที่เราจะต้องใช้หลังเกษียณอายุหรือที่เรียกว่าค่าใช้จ่ายรายเดือนหลังเกษียณอายุนี่เองนะคะเราก็ควรจะต้องวางแผนในการใช้จ่ายอย่างประหยัดนะคะถ้าเรามีหนี้ก้อนใหญ่ก็รีบเคลียร์หนี้ให้หมดนะคะแล้วก็ไม่สร้างหนี้ก้อนใหม่หลังวัยเกษียณด้วยค่ะแล้วอย่าลืมการเงินส่วนหนึ่งเอาไว้สำหรับค่าใช้จ่ายเผื่อฉุกเฉิน 3-5 เท่าของค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนด้วยนะคะข้อที่3นะคะก็เป็นเรื่องของอัตราผลตอบแทนโดยเฉลี่ยนะคะโดยมากแล้วนะคะเมื่อเราอยู่วัยใกล้เกษียณหรือวัยเกษียณอายุเนี่ยหลายคนก็มักจะบอกว่าเราไม่ควรเสี่ยงกับการลงทุนใดๆทั้งสิ้นนะคะซึ่งความเข้าใจนี้อาจจะเป็นความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องนักเนื่องจากว่าการที่เราไม่ลงทุนเลยแล้วก็เอาเงินไปใส่ในบัญชีออมทรัพย์เนี่ยเราก็ยังมีความเสี่ยงอยู่ดีนั่นก็คือเรื่องของความเสี่ยงจากอัตราเงินเฟ้อที่อาจจะทำให้เงินก้อนสุดท้ายในชีวิตของเราเนี่ยลดน้อยถอยมูลค่าลงไปได้ค่ะดังนั้นการลงทุนอย่างต่อเนื่องถึงแม้ว่าจะอยู่ในวัยเกษียณอายุแล้วก็ยังมีความจำเป็นอยู่แต่การลงทุนวัยเกษียณอายุเนี่ยควรจะต้องเน้นในการลงทุนเพื่อรักษามูลค่าของเงินสดเอาไว้ค่ะสำหรับแนวทางในการลงทุนสำหรับวัยเกษียณอายุนะคะเราก็จะเน้นแนวทางการลงทุนที่ป้องกันความเสี่ยงแล้วก็สามารถสร้างรายได้อย่างสม่ำเสมอได้นะคะเช่นลงทุนในกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานนะคะลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์กองทุนเหล่านี้สามารถสร้างรายได้จากเงินปันผลอย่างสม่ำเสมอทุกปีข้อควรระวังสำหรับการลงทุนในวัยนี้นะคะก็คือหลีกเลี่ยงการลงทุนแบบเก็งกำไรนะคะอย่าหลงเชื่อใครง่ายแล้วก็การลงทุนในวัยนี้ต้องมีความระมัดระวังประกอบกับการมีความรู้นะคะเราไม่ควรลงทุนในสิ่งที่เราไม่รู้ไม่เข้าใจและไม่มีประสบการณ์เพราะจะทำให้เรามีความเสี่ยงมากขึ้นตามไปด้วยค่ะการเตรียมตัวเพื่อเกษียณสุขเนี่ย
ฟังดูเหมือนเป็นเรื่องไกลตัวนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยแต่ละปีผ่านไปเร็วมากเลยนะคะเราควรจะเตรียมตัวอย่างไรให้มีความสุขในวัยเกษียณนะคะก็มี3เรื่องด้วยกันค่ะ1ก็คือต้องเตรียมตัวนะคะเตรียมสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงนะคะปรับปรุงที่อยู่อาศัยพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของวัยนี้นะคะ2ก็คือเตรียมใจค่ะเราต้องมีกำลังใจที่จะอยู่อย่างมีความสุขนะคะแล้วข้อสุดท้ายค่ะเตรียมเงินค่ะเราจะได้มีชีวิตหลังวัยเกษียณอย่างสมบูรณ์พูนสุขค่ะและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวข่าวสารดีๆนะครับในช่วงรายการใจถึงใจนะครับสำหรับวันนี้ผมเอกพลดิวดมีณชุมแพรและทีมงานต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ